สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะมาแนะนําพืชไม้น้ํานะคะที่ปลูกเป็นไม้ประดับและก็สามารถกินได้ปกติไม้ชนิดนี้นะคะก็จะอยู่ในทุ่งนาทุ่งหนองบองบึงต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อว่าตาลปัดหรือสีหรือผักพายนั่นเองค่ะผักพายนี่เราลองมาปลูกที่บ้านนะคะเป็นไม้น้ําปลูกลักษณะเดียวกับบัวค่ะก็คืออยู่ในอ่างแบบนี้นะคะผักพายนี่ข้อดีของเขาก็คือการกินได้ค่ะเป็นไม้น้ำที่เราสามารถกินได้และเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามมากๆค่ะนี่นะคะเมื่อปลูกงามๆใบของเขาก็จะใหญ่แล้วก็ลักษณะต้นของเขานะคะก็จะเป็นพืชไม้น้ำที่ชอบน้ำมากๆก็เรามาดูดอกกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างส่วนที่กินได้อันนี้ก็เป็นลักษณะช่อดอกนะคะที่สามารถกินได้ก็คือเราก็ตัดผักก้านจองเนี่ยค่ะหรือตาลปัดหรือสีหรือผักพายนะคะเป็นผักที่สามารถกินได้ทั้งดอกและก้านนะคะก้านดอกนี่เราก็รอให้ดอกของเขาเนี่ยค่ะตูมกว่านี้นิดนึงเราก็จะตัดไปต้มจิ้มน้ำพริกหรือว่าผัดกับน้ำมันหอยก็ได้ค่ะก็จะเป็นผักที่สามารถกินได้และรสชาติอร่อยช่วงดอกเขานี่นะคะจะหวานมีรสชาติหวานในตัวนะคะหลังจากที่เราทดลองกินก็เป็นผักชนิดนึงที่สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้นะคะในบ้านเรือนแล้วก็ที่สำคัญคือกินได้ด้วยค่ะถ้าคนใดสนใจก็สอบถามมาได้นะคะเราขายต้นละ5 บาทค่ะซื้อ10 ต้นขึ้นไปส่งฟรีนะคะเป็นไม้ประดับ